ทำเอาหลายๆคนเห็นด้วยแบบถล่มทลายเมื่อพระเอกคนดังปอนัทวุฒิสกิจใจได้โพสต์เรื่องราวบอกเล่าถึงความไม่เข้าใจส่วนตัวโดยล่าสุดเป็นเรื่องที่เพลงมีเนื้อหาคำหยาบคายแต่หลายคนกลับมองเป็นเรื่องตลกขบขันพร้อมทั้งห่วงไปถึงเด็กๆอีกด้วยว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี พยายามเข้าใจนะว่าผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่ดันมีชีวิตมาจนถึงต้องอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้พยายามเข้าใจมาตลอดแต่หลายสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆแล้วไม่ตลกด้วยคือมีการร้องเพลงแล้วใส่คำว่า ยออวัยวะเพศหญิงชายในเนื้อเพลงแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผมว่ามันหยาบคายหยาบโลนตื้นเขินไม่รับผิดชอบและกังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมมาเปิดดูคลิปเพลงพวกนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็พูดกันใครๆก็ร้องกันเราร้องบ้างดีกว่าสนุกดีฮาดีเอาจริงดีนี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันครับ ผมไม่ได้โลกสวยนะแต่ใครช่วยตอบผมทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังอยู่ในใจเอาไว้มาระบายให้ฟังละกันวันนี้เอาไปเรื่องเดียวก่อนนะ